รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะมีอะไรไหมมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับถ้าถามว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยตอนนี้ก็คือว่าคนที่บอกว่าให้8พรรคจับมือไปก่อนนะครับอยู่ข้างหลังดีกว่าไหมอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งปฏิบัติการอยู่จนกว่าที่จะได้นายกคนใหม่นะครับบิ๊กตู่นะครับวันนี้ถูกผู้สื่อข่าวไปตั้งคำถามเยอะนะครับหลังจากที่ท่านไปมอบรางวัล นะครับมอบเงินรางวัลและก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาซีเกมครั้งที่12ที่ไปแข่งขันที่ประเทศกัมพูชานะครับกลับมาบ้านเราแล้วครับท่านก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่าเรื่องของจะไปจัดตั้งรัฐบาลแข่งอะไรนั้นเหรอบอกว่าโอ้ไม่มีนะครับ nothing นะครับไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรเท่านี้แหละครับก็คือว่าจบครับนี่พูดสั้นๆนิดเดียวครับโอ้ท่านให้สัมภาษณ์สั้นจังเลยนะคะเอาก็ถูกแล้วนะครับก็คือว่าท่านก็ต้องอยู่นิ่งๆนะครับก็ถูกแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ปล่อยให้ทาง8พรรคนะครับเขาก็ว่ากันไปได้ไหมคุยคำนั้นบ่ายสามโมง